ตื่นมาสบายเลยนะเนี่ยเมื่อวานไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนี่อ้าวฉันจะเล่าให้ฟังฉันก็ไม่รู้อะไรมากหรอกนะเพราะว่าฉันก็เพิ่งเจอเมื่อ2วันก่อนนี่เองฉันรู้แต่ว่าเจ้าพวกนี้มันไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วฉันจับมันมัดไว้กับต้นไม้นั่งคุยกับมัน 2-3 ชั่วโมงมันไม่ยอมตอบอะไรฉันเลยพวกมันไม่มีสมองที่จะคิดอะไรเลยสิ่งที่พวกมันคิดอย่างเดียวก็คือเสียงที่พวกมันได้ยินมันจะตามเสียงนั้นไปและกัดกินทุกอย่างที่ขวางหน้ามันทุกคนจะกลายเป็นพวกมันจนหมดแม้ไม่ได้โดนพวกมันกัดก็ตามถ้าเราตายไปเราก็จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งโดยกลายเป็นศพเดินได้และไล่กินสิ่งที่มีชีวิตต่อไปนี่มันอเมซิ่งมากเลยนะเนี่ยยังก็อยู่ในหนังเนี่ยฉันก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะอยากให้นี่มันเป็นแค่ฝันไปพรุ่งนี้ฉันจะตื่นมาพร้อมกับเช้าที่แสนสดใสอีกสักครั้งหนึ่งเอาไงกับหมอนี่ดีปวดมาเลยเด้เอาเด้เฮ้ยไม่เนี่ยไม่ฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะเพื่อนฉันเมื่อ2วันก่อนเขาประสบอุบัติเหตุรถชนหลังจากคืนนั้นเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งราวกับเป็นปฏิหาริย์แต่จริงๆเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วสิ่งที่ฉันรู้ก็มีแค่นี้แหละพวกเราเพิ่งเจอพวกนี้เมื่อคืนวานนี้เองที่กดดังยาของโทมัสน่ะพวกมันมากันเยอะมากเลยอ่ะใช่ไหมเคิร์สนั่นดิกดจะฝ่าออกไม่ได้ทำมันก็สูญเกือบหมดเลยเซ็งจริงๆเฮ้ยตัวนี้ฉันขอได้เลยไม่เฮ้ยอย่ามาแย่งดิวะไม่นะเฮ้บ้าจริงพวกนายอย่าทำเป็นเล่นกันสิพวกมันสามารถเอาชีวิตนายไปได้เลยนะโหเงียบไปเลยผู้พันตลอดทางมาไม่เห็นช่วยอะไรเลยเฮ้ยแย่จริงนั่นดิไม่เห็นช่วยทำอะไรสักอย่างเลยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยที่ผ่านมาพวกนายใช้แต่ปืนใช่ไหมพวกนายต้องฝึกใช้อาวุธระยะประชิดให้มากกว่านี้ฉันน่ะชำนาญด้านนี้มากเลยอยากให้พวกนายฝึกในสนามจริงไว้น่ะนะเข้าใจนะวู้อ่ะคราวนี้จะยกให้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเจออีกแล้วตัวนี้ฉันขอไว้ตรงนั้นนั่นมีรถด้วยนี่ผู้พันเข้าไปเช็คดูสิมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันไปตรวจโกดังก่อนนะเคิร์ตนายขึ้นไปสตาร์ทรถดูดิเดี๋ยวฉันจะดูเครื่องยนต์ให้อุ๊ยสวยเลยทีนี้เฮ้ยเคิร์สสตาร์ทดีๆดิวะอะไรกันเนี่ยน้ำมันคงจะหมดน่ะเดี๋ยวเอาน้ำมันของรถคันนั้นมาใส่แล้วกันฉันจะไปล่าสัตว์ในป่านะพวกนายหาไม้มาแล้วกันเราจะพักที่นี่กัน1คืนเรื่องหมูหาไม้เนี่ยนะเอาตรงนี้แหละใกล้ๆเนี่ย
เอ้า มีอะไรกินแล้ววันนี้เรียบร้อยใช้ได้เลยนะเนี่ยสมส่วนมาอีกแล้วตรงนี้ก่อนละ